สวัสดีครับผมต้านะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมขอเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังก่อนเมื่อก่อนสมัยที่ผมยังเรียน A-Bac อยู่เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคนที่ชีพมากๆคนหนึ่งเหมือนกันเลยชีพที่แปลว่าประหยัดนะไม่ได้ชีพที่แปลว่าแก่เฮ้ยใครเล่นอะไรวะเมื่อก่อนข้าวเที่ยงเนี่ยผมจะกินแค่ขนมปังถั่วแดง1ชิ้นราคาประมาณ14บาทกินคู่กับแลคตาซอย1กล่อง10บาทแบบอิ่มๆเลยเก็บเงินแทบจะทุกบาททุกสตางค์เอาไปซื้อหุ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มทำ YouTube เริ่มมีรายได้เข้ามาการเป็นอยู่ของผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆแลคตาซอยก็เริ่มกลายเป็นเบอร์ดี้เบอร์ดี้กลายเป็นอเมซอนกลายเป็นสตาร์บัคแล้วก็ไปจบที่กาแฟคราฟแก้วละเป็นร้อยไอเดียมันเรียกว่าไลฟ์สไตล์อินเฟลชั่นมันกลายเป็นว่าเรากินแพงขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่มันก็อิ่มมื้อนึงเหมือนกันนะเพราะว่ารายได้เรามากขึ้นเราก็เลยมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นรายจ่ายก็เลยเยอะขึ้นตามนี่คือสตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวก first jobberซึ่งมันก็จะมีพวกเทคนิคการเก็บเงินใช่ไหมวิธีการจะซื้อของอะไรให้รอก่อน7วันหรือว่าเก็บแบงค์50อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีทิปเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ผมว่าวิธีที่ดีที่สุดอย่างนึงก็คือการทำบัดเจตติ้งการกำหนดงบประมาณตั้งแต่ตอนที่เงินเดือนเราเข้ามาเลยเพราะถ้าเรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเราก็จะไม่สามารถใช้เงินเกินที่เราจัดสรรเอาไว้ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสรุปวิธีการจัดสรรเงินเดือนด้วยการแบ่งเงินไปหลายกระปุกซึ่งแอปที่จะเอามาใช้ก็คือแอปของ Make by KBank เป็นแอปที่สามารถแบ่ง Cloud Pocket ได้ไม่ต้องไปคอยเปิดบัญชีหลายบัญชีเพื่อสร้างเป็นหลายกระปุกกันอยู่ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าดีมากแล้วหลักการการแบ่งกระปุกจะต้องจัดสรรยังไงมีกี่กระปุกกระปุกละกี่เปอร์เซ็นต์แบบไหนดีที่สุดของแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังกันครับไปดูกันเลยดีกว่าเจ้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายบานปลายอีกต่อไปนอกจากการบันทึกรายรับรายจ่ายอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการกำหนดงบประมาณพอเงินเดือนเข้าปุ๊บเราก็สามารถจัดสรรเงินเข้าแต่ละกระปุกไว้ได้เลยว่าอะไรเนี่ยเอาไว้สำหรับจ่ายค่าอะไรซึ่งจะทำให้เราใช้เงินไม่เกินที่เรากำหนดเอาไว้แน่ๆซึ่งมันก็มีหลายทฤษฎีที่ใช้ในการแบ่งกระปุกนะแต่วันนี้ผมขอใช้ทฤษฎีของกฎ50 30 20แล้วกันซึ่งเป็นกฎที่มาจากหนังสือเล่มนี้ All Your Worth The Ultimate Lifetime Money Plan ก่อนจริงๆข้างนอกนั่นมันก็มีอีกทฤษฎีทฤษฎีแบ่งเงิน6กระปุกก็ดีเหมือนกันแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วหลักการพื้นฐานมันก็คล้ายๆกันเอาไปว่าใช้ทฤษฎีนี้ก่อนแล้วกันนะซึ่งไอ้กฎ50 30 20เนี่ยเขาบอกว่าพอเราได้เงินเดือนเข้ามาปุ๊บให้เราแบ่งเงินเนี่ยออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเข้ากระปุกนี้ 50% wants 30% แล้วก็ saving 20% เริ่มจากกระปุกที่1ก่อนกระปุกที่1กระปุก needs เนี่ยคือกระปุกสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นพวกค่าอาหารค่าเดินทางค่าสุขภาพค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านค่าอินเทอร์เน็ตค่าภาษีแล้วก็พวกค่าอื่นๆที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายทุกๆเดือนถ้าไม่มีคืออยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตามเชื่อ needs ก็คือจำเป็นกระปุกที่2กระปุกวอนเป็นกระปุกสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อของที่อยากซื้ออาจจะไม่ได้จำเป็นเท่ากับกระปุกแรกอย่างเช่นพวกค่าเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ท่องเที่ยวเป็นต้นกระปุกที่3กระปุกเซฟวิ่งคือกระปุกสำหรับเงินออมเพื่อที่จะออมเงินหรือว่าลงทุนในอนาคตอย่างเช่นเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อหุ้นกองทุนหรือว่าฝากธนาคารเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยพวกที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการออมก็จะอยู่ในส่วนนี้สมมติยกตัวอย่างถ้าเกิดเรามีเงินเดือน 30,000 บาท 50% ของ 30,000 เนี่ยเงิน 15,000 ก็จะเข้าไปอยู่ในกระปุกนี้ 9,000 จะไปอยู่กระปุกวอนส่วนอีก 6,000 ก็คือแบ่งไปออมหรือว่าลงทุนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์สัดส่วนตามนี้เป๊ะๆก็ได้50 30 20มันเป็นแค่ไกด์หลายเพราะในความเป็นจริงอ่ะแต่ละคนมีรายได้ไม่เท่ากันสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีรายได้มากขึ้นบางคนก็อาจจะออมได้มากกว่านั้นอีกอาจจะออมเป็น30 40 50% เลยก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยรายได้น้อยๆมันมีพวกค่าใช้จ่ายจำเป็นเยอะบางทีเราก็อาจจะออมได้น้อยในช่วงแรกอาจจะออมเหลือแค่ 10% ก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเอาแต่ถ้าถามว่าต้องออมเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้ไวเนี่ยก็ผมเคยทำคลิปนึงเอาไว้แล้วกลับไปดูได้นะแต่สั้นๆคือยิ่งเราออมไปลงทุนมากเรายิ่งเกษียณได้ไวเลิกทำงานได้ไวคือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งกระปุกย่อยจาก3คาตากอรีใหญ่นี้เนี่ยลงไปอีกได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีพวกค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆที่แบบเราไม่สามารถพลาดได้แน่นอนนึกออกใช่ไหมอย่างเช่นบางคนต้องผ่อนบ้านทุกเดือนละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่เราย่อยกระปุกลงไปเพิ่มเป็นเฉพาะของมันไปเลยก็อาจจะดีกว่าแต่ว่าเราก็ยังใช้หลักการเดิมได้นึกออกใช่ไหมอย่างเช่นไอ้กระปุกนี้เราอาจจะแตกออกมาเป็นกระปุกผ่อนบ้านกระปุกผ่อนรถกระปุกจ่ายบัตรเครดิตกระปุกค่า subscription พวกอะไรก็ตามที่มันห้ามลืมเด็ดขาดอาจจะแบ่งไว้อย่างนี้เลยก็ได้กระปุกวอนก็อาจจะย่อยลงมาอีกเป็นพวกค่าไปเที่ยวค่าของขวัญให้ตัวเองค่าเปย์สาวเปย์คนอื่นหรือว่าพวกค่า subscription Netflix YouTube Premium ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถย่อยได้อีกหรือกระปุกเซฟวิ่งแล้วก็แบ่งลงไปเป็นกระปุกเงินสำรองฉุกเฉินต้องมีกระปุกออมหุ้นออมกองทุนออมคริปโต
หรืออาจจะเป็นออมเงินเพื่อเอาไว้เปิดธุรกิจในอนาคตก็ได้ก็ลองดูเอาไปปรับกับที่ตัวเองใช้แต่ต้องระวังว่าถ้าเกิดเราแบ่งเยอะไปบางทีก็ปวดหัวแนะนำว่าให้ keep it simple นะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้ Cloud Pocket ของ Make by KBank อันดับแรกเนี่ยให้เราไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้ก่อนพิมพ์หาเลย Make by KBank แอปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้กดดาวน์โหลดมาจากนั้นก็กดสมัครอะไรในแอปให้เรียบร้อยตามปกติสำหรับใครที่อยากจะสร้างกระปุกแบ่งเป็นกระปุก Cloud Pocket หลายๆกระปุกเนี่ยก็ให้ไปที่แถบด้านล่าง Cloud Pocket กดเพิ่ม Cloud Pocket ตรงมุมบนขวาจากนั้นก็ใส่ชื่อ Cloud Pocket ที่เราอยากจะได้เลยซึ่งถ้าถามว่าเราต้องเพิ่ม Pocket อะไรบ้างใช่ไหมก็อาจจะวางแผนในกระดาษก่อนก็ได้ว่าเราจะต้องสร้างกี่กระปุกแต่ละกระปุกแบ่งเงินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เดี๋ยวยกตัวอย่างของผมเลยแล้วกันอันดับแรกให้เราแบ่งเป็น3กระปุกใหญ่ตามทฤษฎีก่อนเพื่อความไม่งงนะเป็นกระปุกนิดกระปุกบอนด์แล้วก็กระปุกเซฟิงซึ่งจริงๆแค่3กระปุกก็เพียงพอแล้วแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเป็นฟรีแลนซ์มันจะไม่มีเงินเดือนประจำเหมือนชาวบ้านก็เลยอาจจะต้องมีการบริหารเงินที่มันยุ่งยากกว่าชาวบ้านนิดหน่อยอย่างของผมเนี่ยก็เลยจะต้องมีเป็นกระปุกจากของนี้เนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นกระปุกค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็กระปุกภาษีแล้วก็ธุรกิจเพราะฟรีแลนซ์จะต้องมานั่งจ่ายภาษีตอนสิ้นปีเองดังนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่การสร้างเป็นกระปุกแยกออกมาให้มันชัดเจนก็อาจจะดีแล้วอย่างการทำยูทูบใช่ไหมมันจะต้องมีพวกต้นทุนธุรกิจด้วยค่าจ้างหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้การแบ่งกระปุกเอาไว้เลยก็จะดีกว่าเหมือนกันแต่ว่าผมขอรวมไว้เป็นภาษีบวกธุรกิจเลยแล้วกันส่วนกระปุกใช้จ่ายรายเดือนพอทุกต้นเดือนผมก็จ่ายเงินเดือนตัวเองใช่ไหมก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละไปใช้จ่ายทั้งเดือนจำกัดงบไว้ให้มันไม่เกินจากนั้นให้เรากำหนดเปอร์เซ็นต์โดยคำนวณจากไอ้ค่าใช้จ่ายในเดือนก่อนๆว่าปกติเราจะใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่พยายามกำหนดให้ตัวเลขมันเรียลลิสติกเข้าไว้มันจะได้ไม่ต้องไปดึงเงินจากบัญชีอื่นอยู่อย่างของผมเนี่ยค่าใช้จ่ายรายเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 15% หรือจริงๆถ้าฟิกซ์เลยก็เป็น 20,000 บาทกระปุกภาษีกับธุรกิจเนี่ยก็25% รวมเป็นกระปุกนี้ 40% ส่วนผมตั้งใจว่าจะแบ่งเซฟวิ่งไว้ 50% เลยอยากจะเกษียณไวอะไรอย่างนี้ส่วนวอนเนี่ยขอแค่ 10% ก็พอก็จะทำให้เรามีทั้งหมด4กระปุกใช่ไหม1 2 3 4แล้วก็มีกระปุกเสริมอีกกระปุกนึงอาจจะไม่อยู่ในคาตาล็อกนี้ใช่ไหมอย่างของผมเนี่ยก็จะมีการใช้บัตรเครดิตด้วยแล้วก็สามารถครีเอทกระปุกสำหรับจ่ายบัตรเครดิตไว้ได้เลยเป็นกระปุกที่5เพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ได้ถูกต้องมันจะมีพวกคะแนนสะสมส่วนลดต่างๆทำให้เราประหยัดเงินลงไปได้อีกดังนั้นเวลาเราซื้อของอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารูดบัตรเครดิตไปเราก็สามารถโยกเงินไปใส่กระปุกบัตรเครดิตเอาไว้ได้เลยนี่ก็จะทำให้เราไม่มีทางใช้บัตรเครดิตเกินตัวนะด้วยวิธีนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนบัตรเครดิตให้กลายเป็นบัตรเดบิตเลยประมาณนั้นซึ่งนอกจากกระปุกพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีกระปุกอื่นที่น่าสนใจที่จะสร้างเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดบางคนต้องผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ไหมอาจจะมีกระปุกผ่อนบ้านผ่อนรถเอาไว้ด้วยก็ได้เพราะมันเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่แล้วก็ห้ามขาดหรือบางคนถ้าละเอียดหน่อยเนี่ยอาจจะทำกระปุกย่อยลงไปอีกอย่างเช่นเซฟวิ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เซฟวิ่งอย่างเดียวเนอะใช่ไหมบางทีเราก็จะแบ่งเป็นemergency fund หรือว่าแบ่งไปลงหุ้นแบ่งไปลงคริปโตเนี่ยเวลาเรา DCA ใช่ไหมก็จะจัดสรรปันส่วนได้ดีหรืออาจจะมีสำหรับค่าคอร์สพัฒนาตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันหรือจะกระปุกวอนเนี่ยบางทีเราต้องการสเปซิฟิกลงไปเป็นกระปุกไปเที่ยวหรือว่าซื้อมือถือใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ลองปรับเอาดูแต่แนะนำว่าให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเรียลลิสติกไม่ใช่ว่าออมมากไปจนไม่มีข้าวกินแล้วก็พยายาม keep it simple บางทีแบ่งหลายกระปุกเกินก็ตาลายเหมือนกันนะโอเคพอวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็สร้างกระปุกตามแผนเลยก็ถ้าเป็นเทคนิคผมเนี่ยผมก็จะเขียนชื่อกระปุกลงไปวงเล็บว่ามันอยู่ในคาตาล็อกใหญ่อันไหนแล้วก็วงเล็บเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ต้องแบ่งลงไปอย่างกระปุกลงทุนของเราออมไปเลย 50% สามารถเลือกรูปเพิ่มเติมได้เราอาจจะถ่ายอะไรก็ได้เอามาทำเป็นรูปได้หมดเนี่ยแล้วก็กดสร้างก็จะได้กระปุกคาวออกมาแล้วนั่นแหละนะก็หลังจากที่เราสร้างกระปุกเสร็จเรียบร้อยเวลาเราจะใช้เนี่ยก็คือเราก็ต้องโอนเงินเข้ามาที่ตัวของบัญชี Make by KBank ก่อนเพราะว่าไอ้บัญชีที่เปิดใน Make by KBank มันก็เป็นอีกบัญชีนึงของกสิกรซึ่งเวลาเราจะใช้ก็ให้โอนเงินเข้ามาที่เลขบัญชีของตัวนี้สามารถเข้าไปดูเลขบัญชีได้กด copy ซึ่งพอเราโอนเงินเข้ามาแล้วเงินก็จะไปอยู่ในช่อง Cash Boxเดี๋ยวขอโอนเงินแป๊บจากนั้นก็ให้โอนแบ่งตามสัดส่วนที่เราได้วางเอาไว้เลยเช่นเอาไปลงทุน 50% ก็โอนไป500สามารถพิมพ์ข้อความได้เดี๋ยวเราก็แค่ลากไป 10% ก็100 25% ก็250 15% ก็150ประมาณนั้นเลยซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆ
โอเคสรุปความเห็นส่วนตัวจากที่ผมได้ลองใช้มาสักพักเนี่ยแอปนี้ถือว่าตอบโจทย์มากจุดที่ผมประทับใจแอปนี้มากก็คือไอตัวของ Cloud Pocket เนี่ยเวลาเราจะโอนเงินระหว่างกระปุกแต่ละกระปุกเนี่ยมันสะดวกมันไม่ต้องมานั่งพิมพ์ยุ่งยากเหมือนกับเวลาเราเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีใช่ไหมเนี่ยต้องมานั่งพิมพ์เลขบัญชีกันอยู่เนี่ยสมมติผมจ่ายตังค์ผ่านบัตรเครดิตไปก็สามารถย้ายเงินมาเข้ากระปุกบัตรเครดิตได้เลยเนี่ยแค่กดลากมาย้ายเลยสำเร็จสะดวกมากอย่างที่2คือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะซื้อของแล้วก็สแกน QR code ใช่ไหมเงินสดแทบไม่ได้จ่ายดังนั้นถ้าเกิดเราจ่ายเงินผ่านแอปนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นการจดบันทึกไปในตัวว่าเอ้ยวันนี้เราจ่ายเงินไปกับค่าอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องมาเสียเวลาทำบันทึกรายจ่ายซ้ำอีกรอบแต่ว่าเสียดายไอ้แอปตัวนี้มันยังใช้แทนบันทึกรายรับรายจ่ายแบบ 100% ไม่ได้เราไม่สามารถมานั่งคัสตอมไมซ์ประเภทของรายจ่ายแบบละเอียดเหมือนกับในพวกแอปบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยอย่างเช่นผมอยากจะแจกตังส่งเงินไปให้เจ้เนี่ยมันไม่มีรายจ่ายประเภทการบริจาคนึกออกใช่ป่ะเออดังนั้นในอนาคตถ้าเกิดเขาอัปเดตมาเนี่ยก็จะดีมากเลยหวังว่าจะเพิ่มมาเร็วๆนี้นะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นมากไปใช้กันเถอะครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังจะสามารถสร้าง Cloud Pocket แบบร่วมกันได้เนี่ยอย่างเช่นแชร์ค่าข้าวกับพี่เงี้ยก็ให้เจ๊เนี่ยสร้างกระปุกนึงขึ้นมาแล้วก็แชร์หารตังค่าข้าวกันหรือจริงๆเราสามารถเพิ่ม Cloud Pocket ที่เป็นแบบวางเป้าหมายเก็บเงินก็ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นไปเที่ยวมัลดีฟอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งเป้าหมายได้ว่าใช้เงิน 100,000 บาทสมมุติเนี่ยเราสร้าง Cloud Pocket ออกมาสามารถใช้วางเป้าหมายในการเก็บเงินได้ถือว่าดีมากสุดท้ายสำหรับใครที่ต้องการเปิดบัญชีตอนนี้ทางแอปเขามีกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket เงินเย็นแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่เงินมันเย็นทำไงได้อะตึงโป๊ะก็สำหรับคนที่สร้างCloud Pocketเงินเย็นของเขาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยก็สามารถลุ้นรับของรางวัลมากมายได้เลยนะและถ้าใครจะไปเปิดฝากใช้โค้ดรีเฟอร์ของผมด้วยจะเป็นการขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับเจ๊